ยู่ตรงกลางได้เลยนะคะสวัสดีนะคะหลักกล่าวสวัสดีกับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แนะนำตัวสักนิดนึงค่ะทูเซสวัสดีค่ะว่าเราพี่เชียร์กันหล่อไหมคะหล่อค่ะนี่เป็นของหล่อค่ะสวัสดีค่ะพงศ์นิยมค่ะสวัสดีครับอันนี้จะชื่อที่เราบอกนะสวัสดีครับผมจีนครับจีนนะคะสวัสดีครับผมแบล็คมอนสเตอร์ครับลีเดอร์ครับแบล็คมอนสเตอร์สวัสดีครับผมต้นบุญครับสวัสดีครับผมจีนครับสวัสดีครับชิบะครับสวัสดีครับพี่ครับพี่ครับคำถามแรกในวันนี้นะคะต้องถามว่า BTS เนี่ยมาเมืองไทยเป็นครั้งที่2แล้วนะคะความรู้สึกเนี่ยแตกต่างจากครั้งแรกไหมเนี่ย저희가처음에는이제어그공연을하러왔었고프로모션차에왔었는데콘서트를하러온거라좀기분이좀안좋은것같아요เขาบอกว่ารู้สึกแตกต่างกันแน่นอนเพราะว่าครั้งแรกที่มาเขามาทางแบบโปรโมชั่นใช่ไหมคะเขาแค่มาขึ้นโชว์เวทีที่ไม่ใหญ่มากแต่ครั้งนี้เขามาเวทีคอนเสิร์ตของเขาอะค่ะเขารู้สึกมีความสุขมาแบบเต็มแน่นอนครั้งนี้นะคะใครที่รอคอยอยู่เขาบอกว่าการตอบรับดีมากๆที่สนามบินเนี่ยโอ้โหคนก็แห่ไปต้อนรับเยอะรวมถึงที่โรงแรมด้วยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะยายบูได้รับชมจากเขาเขารู้สึกขอโทษที่ต้องทำให้ทุกคนรอนานเขาบอกว่าทุกครั้งที่มาเขารู้สึกว่าเขาอยากโชว์เวทีดีๆให้ทุกคนดูค่ะเพื่อที่จะตอบแทนความรักนะคะเพราะว่าวันนี้แบบว่าตื่นเต้นไหมมาเมืองไทยก็บอกว่าร้องแรงมากๆใช่ไหมคะเออช่วยคือคอนเสิร์ตเลยฮะโอ้ก็อุ้ง멋있는모습을많이보여드려야겠다는생각을많이해서떨리기도떨렸고내일이좀기대되고있어요เขาบอกว่าตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่ารู้ว่าครั้งนี้มาแบบเต็มแบบคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของเขาใช่ไหมคะตื่นเต้นแน่นอนแล้วก็รอคอยที่จะเจอทุกคนในงานที่นี่ค่ะพูดถึง BTS คือเดบิวต์มาได้ไม่นานจริงๆแต่ว่าประสบความสำเร็จมากๆแบบนี้คิดว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรที่ทำให้ BTS ประสบความสำเร็จขนาดนี้คะ항상열심히하는모습을팬분들께보여드리려고하고또생긴것도좀어리게생겨서아무래도팬분들이좀더좋아하시지않나라고생각하고있습니다เขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแฟนคลับนะคะหรือว่าคนไหนก็ได้ที่รัก BTS เนี่ยอาจจะเห็นว่า BTS ตั้งใจทุ่มเทกับงานทุกงานแล้วก็ทุกเวทีทุกคอนเสิร์ตอะค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าหน้าตาเขาแต่ละคนมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันด้วยมั้งเล่นตรงนี้ ถึงว่าเมื่อกี้หัวเราะร้อนนี่คือตอบว่าหน้าตาแต่ละคนมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะไม่ได้ออกมาซะแล้วเจอเลยอุ้ยมีมาสิดาพวกผมยิ้มเก่งหัวเราะเก่งอยู่แล้วอ๋อโอเคหันมาเทนะคะอ่ะคำถามต่อไปนะคะเป็นศิลปินหน้าใหม่แต่ว่ารับรางวัลมาหลายเวทีมากๆมีเวทีไหนที่ประทับใจบ้างอะไรดูผมมองสิ่งที่ทำให้ได้ทำอะไรดูทั้งหมดเลยชิ้นส่วนนี้เลยมีเราคิดอ่ะเขาบอกว่ารางวัลทุกรางวัลนะคะเป็นรางวัลที่มีค่ามากสำหรับเขาแล้วเขาจำได้ทุกรางวัลแต่ถ้าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือรางวัลศิลปินน้องใหม่อ่ะค่ะเพราะว่าเป็นอันแรกด้วยค่ะที่เขาได้มาค่ะมันเป็นรางวัลที่เขาคงไม่มีวันลืมค่ะถามนิดนึงได้ไหมคะว่าความรู้สึกตอนที่เขาได้รางวัลน้องใหม่เนี่ยมันความรู้สึกเป็นไงบ้างจริงๆ로저희이름을외치기맞는네의심부터했던것같아요안믿겨가지고ตอนแรกคือเชื่อไม่ได้ค่ะคือเขาก็ยืนแล้วก็คิดว่าอันนั้นคือเรียกชื่อเราใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อโอเคค่ะถามเป็นคอนเสิร์ตดีกว่าเขาทราบไหมคะว่าคอนเสิร์ตที่เมืองไทยเนี่ยโซลเอาท์ไปเรียบร้อยแล้วว้าวขอบคุณครับขอบคุณครับผมไม่เรียกแฟนด้วยนี่คือความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะที่เกาหลีก็หมด3รอบที่ไทยเนี่ยก็หมดไปแล้วเรียบร้อยแล้วประสบความสำเร็จขนาดนี้คิดว่าเป็นเพราะอะไรคะ저희가정말아까말씀하신것처럼데뷔한지얼마안되는데과분한사랑을받고있는데요정말우선각지에굉장히곳곳에
그나라의언어로번역해주시는팬분들이또계시더라고요저희가사나메시지들을그런팬분들도굉장히좋은역할을큰역할을해주시는것같고또저희가무대에서보여드리는에너지가언어를초월해서좀인터넷을통해서다른분들세계의다른분들께도좀받지않았나하는생각입니다เขาบอกว่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณสำหรับความรักเขารู้สึกว่าความรักที่อบอุ่นมากแม้กระทั่งคือเขาเพิ่งเดบิวต์มาเขายังเป็นน้องใหม่อยู่แต่ว่าความรักที่ทุกคนให้มาคือเยอะมากเขารู้สึกขอบคุณมากสำหรับทุกความรักแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาอยากขอบคุณกับทุกๆคนนะคะที่ช่วยแปลซับอะค่ะคือแฟนคลับที่อยู่เมืองนอกก็จะไม่ค่อยได้เจอเขาบ่อยๆนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเขามีคลิปมีอะไรที่พูดออกมาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องมีคนแปลค่ะแล้วก็เอาขึ้นมาอาจจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้อะไรก็ได้ทุกคนก็จะสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตอะค่ะเขารู้สึกว่ามันคือวิธีที่ดีมากที่จะผ่านอินเทอร์เน็ตได้อะไรเงี้ยเขาคือสื่อสารกันแล้วก็เวทีของเขาอะค่ะคือไม่ต้องมีภาษาก็ได้แค่เวทีของเขาอะค่ะเขาก็โชว์ความร้อนแรงทุ่มเทกับเวทีให้กับทุกคนดูได้อะค่ะเชื่อว่าความรู้สึกขอบคุณขนาดนี้น่าจะมีคำพูดอะไรที่ฝากไปถึงแฟนชาวไทยมีอะไรอยากจะพูดกันบ้างไหมคะผมรักคุณผมรักคุณอยากบอกว่าผมรักคุณพูดถึง SNS นิดนึงดีกว่า BTS ได้ชอบเล่น SNS มากใช่ไหมคะ SNS คือคุณคิดว่าจะทำอะไรบ้างไหมใช่ค่ะใช่ใครชอบเล่นมากที่สุดเราทุกคนทุกคนจริงๆ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 거의하루에한명씩나한트윗은하는것같아요เขาบอกว่าเลือกไม่ได้เพราะทุกคนนะคะเขาเล่น SNS แบบเยอะมากแบบเยอะมากๆจริงๆเลยค่ะอย่างน้อยวันละหนึ่งคนต้องพีทอะไรขึ้นแน่นอนอยู่แล้วใช่อัพโหลดก็ไปตามกันได้สำหรับคนที่เล่น SNS นั่นเองนะคะมาไทย2ครั้งแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยอาจจะพูดไทยไม่ค่อยคล่องแต่เชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะพูดภาษาไทยได้บ้างสักคำสองคำได้กันบ้างไหมเอ่ยห้ามจำคำเดิมนะคะห้ามจำทุกท่านก็ห้ามแบบเดียวเอ้ยคุณดีมากเลยถูกแล้วเลยนี่ออกไหมนี่ออกไหมคะเขี้ยวเขี้ยวไหนอ่ะเดี๋ยวจุ๊บทันกันโอเคไปทันโต๊ะไปทันโต๊ะโอเคถูกแล้วค่ะน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยอามีน่ารักจังเลยอามีน่ารักจังเลยรักผมไหม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 ผมรักคุณนะผมรักคุณนะอันนี้ได้เยอะนะทิ้งคิวยาวสุดเดียวรักผมนานๆนะรักผมนานๆนะเนื้อเนื้อนะโอเคค่ะที่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 말이라고하더라고요나이번에처음이감이헛마다말해한네뭔가요나도잘몰라라고봄거미루미루스거미루시나아나거미루시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 나이메카감이이제유행어맞대요알아셨어요빠이티어까마이ไปเที่ยวกันไหมไปเที่ยวกันไหมฝากบอกได้ไหมคะว่าไปข้าก็ชอบแต่ว่าชิวเธอไปชิวสุดเลยนี่นาราอันนี้นุ่นลงอะไรกันเนี่ยข้าก็ชอบชิวเดียวตัวอย่างก็จบลงแค่นี้นะคะไม่ยอมโอเคเลยมาคุยข้าวเลยชื่อว่าค่ะเออฉันมีแฟนยังคะมีแฟนยังคะมีแฟนยังคะค่ะแค่นี้เหรอค่ะยิงกี่ไทยอ่ะทั้งวันค่ะครับเป็นผู้ชายพูดครับครับดำจังเลยครับอยู่ครับ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 อันนี้ก็เป็นประโยชน์แล้วคิดว่าเที่ยวกันเลยโอเคจำไม่ได้ฉันนี่ก็อ่านก็ยังพอจะก็จำไม่ได้เมื่อกี้ซ้อมตั้งนานซ้อมตั้งนานแล้วเขาบอกว่าซ้อมแล้วแต่ลืมแต่เพื่อนๆจำประโยชน์ของคุณวีได้ไหมคะไม่มีใครจำได้โอเคงั้นก็ปล่อยให้มันผ่านไปต้องบอกวันนี้แค่พูดคุยยังสนุกสนานขนาดนี้เลยนะคะคอนเสิร์ตต้องสนุกสนานมากๆกันแน่ฝากถึงแฟนๆให้มาดูคอนเสิร์ตของเรานิดนึงค่ะเนี่ยทั้งสิ้นนี่มาถึงแล้วคือ태국이되게인상적으로남았던이유는저희가저번에1년전에태국에갔을때굉장히너무충격적일정도의많은환호와사랑을받았었어요태국에갔을때재즈콘서트에서도굉장히많은분들이오셔서관람을해주시고너무나많은사랑을받았어서
어이번에도정말여러분들만날거너무기대하고있습니다그래서두번째인만큼더멋있는모습보여드리도록하겠습니다เขาบอกว่าเขาไม่ดีวันหนึ่งประเทศไทยเพราะว่าครั้งแรกที่มาประเทศไทยเขาประทับใจมากเพราะว่าความรักของทุกคนอะค่ะเกินที่เขาคาดไว้ค่ะอย่างที่เขาไปเล่นที่เจ็ดสีคอนเสิร์ตเนี่ยทุกคนมาดูเขาแบบให้กำลังใจเขาเยอะมากเพราะว่าเขารู้สึกตกใจค่ะประทับใจทุกมุมทุกด้านนะคะทุกครั้งที่ไปไหนก็มีแต่คนมาให้กำลังใจเขาบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองของพวกเราแล้วเขารอคอยที่จะเจอทุกคนมานานมากเขาบอกว่าเวทีคอนเสิร์ตนี้ค่ะสนุกแน่นอนทุกเวทีนะคะอยากให้ทุกคนมาสนุกกันเต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราไปเจอกับ BTS แบบเต็มๆแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณ BTS มากค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะ BTS ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจอกันวันพรุ่งนี้ขอบคุณค่ะ